อดีตผู้กำกับโจและพวกโดน4ข้อหาหนักพบทรัพย์สิน130ล้านเตรียมขยายผลรองผบตร.แถลงความคืบหน้าคดีผู้กำกับโจหรือพันตำรวจเอกทิติสันอุทธนผลโดยระบุว่าขณะนี้สอบพยานไปแล้ว35ปากโดยตำรวจสั่งฟ้องผู้กำกับโจและพวกรวม7นายในความผิด4ข้อหาหลักคือ 1. แทนเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 2. เป็นเจ้าพนักงานของรัฐร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ 3. ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดร้าย 4. ร่วมกันตั้งแต่5คนขึ้นไปข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดหรือไม่กระทำการใดโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยจะส่งสำนวนให้อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ส่วนในกรณีที่ครอบครองรถหรูและการจับกุมรถหรูกว่า410คันมีการพบข้อพิรุธจำนวนมากจึงขยายผลไปถึงการครอบครองทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า131ล้านบาทและมีหนี้สินประมาณ76ล้านบาทขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ